มารีเบิร์นเนอร์ปิ๊งรักใหม่กับพิษกาชัยโลกสดใสสีชมพูอีกครั้งหรือเปล่าลือหนักมากมารีเบิร์นเนอร์ปิ๊งรักกับพิษกาชัยชาวเน็ตแห่จับพิรุธอาการออกบอกว่ารักใช่จริงหรือเปล่าพร้อมๆกับงานกองเชียร์ก็ลุ้นหนักมากเช่นกันเหมือนกำลังจะมีกลิ่นอายของความรักเกิดขึ้นอีกครั้งวนเวียนอยู่รอบตัวของนางเอกลูกครึ่งสดใสมารีเบิร์นเนอร์กับพิษกาชัยหลังเพจดังอย่างเจ๊มอย108ได้ชี้เป้าให้จับตาดูความสัมพันธ์ของทั้งคู่เรียกว่าจากข้อมูลดังกล่าวนั้นเองต่อมเผือกของชาวเน็ตกระตุกรัวๆเลยทีเดียวพร้อมๆกับแรงเชียร์หนักมากถ้าหากมารีกับพิษจะคบกันจริงๆเพราะทั้งคู่ก็สายฮาเหมือนกันจากนั้นชาวเน็ตก็ได้จับพิรุธขึ้นมาทันทีทั้งงานคอมเมนต์จากมารีในไอจีของพิษรวมถึงมีการลงไอจีสตอรี่ใกล้ๆกันอีกด้วยก็ไม่รู้ว่าอะไรยังจะคบกันชัวร์หรือแค่เพื่อนกันต้องรอไหมจอปากมารีกับพิษน่าจะรอดูว่าเขาจะตอบกันว่าอะไรปาล์มปวีวงมีนสละโสดแล้วเซอร์ไพรส์ขอแฟนแต่งงานว่าที่เจ้าสาวน่ารักสุดๆกลายเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ใหญ่รับต้นปีที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับของศิลปินหนุ่มหน้าละมุนปาล์มปวีปรีชาวีรกุลเจ้าของตำแหน่งมือคีย์บอร์ดแห่งวงมีนร้องเฮกันทั้งโลกโซเชียลที่เป็นแบบนี้ก็เพราะบนอินสตาแกรมของเจ้าตัวได้มีการโพสต์ภาพถ่ายอวดแหวนเพชรเม็ดโตที่จะใช้สำหรับขอเนยหวานใจนอกวงการแต่งงานซึ่งในภาพดังกล่าวเรายังได้เห็นด้วยว่านะตอนนั้นฝ่ายหญิงกำลังนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและจากโพสต์นี้เองที่คล้ายกับว่าเป็นการขอแต่งงานผ่านโลกออนไลน์โดยมีแฟนคลับและชาวเน็ตเฝ้าจับตาในฐานะสักขีพยานทางด้านของปาล์มปวีก็ทำหน้าที่อัปเดตความคืบหน้าผ่านอินสตาแกรมสตอรี่แอดปัมพาเว่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเขียนคำบรรยายเล่าสถานการณ์อยู่เป็นระยะว่ายังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวกระทั่งท้ายที่สุดในตอนที่เนยได้จับโทรศัพท์และเห็นโพสต์ที่หวานใจได้ทำการขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่เธอกำลังหลับก็ทำเอาเจ้าตัวถึงกับเก็บอาการเขินไว้ไม่อยู่ก่อนจะวิ่งหนีเข้าไปในห้องแต่งตัวด้วยความอายและปิดฉากการขอแต่งงานสุดน่ารักครั้งนี้ด้วยภาพที่ทั้งคู่ยืนกอดกันหน้ากระจกนอกจากนั้นทางด้านของปาล์มปวีก็ยังได้ข้อความหวานหวานบอกเล่าช่วงเวลาแห่งรักระหว่างเธอและเนยจนถึงวันที่ทั้งคู่ตัดสินใจก้าวไปสู่อีกสเต็ปของชีวิตให้เราได้อ่านกันอีกด้วยแอนชีเซ็ดZ555คิดมาเสมอว่าถ้าเจอคนที่ใช่ก็ไม่อยากจีบไม่อยากคุยไม่อยากลองคบอยากข้ามไปแต่งให้จบๆเลยแต่ชีวิตจริงมันก็ไม่ง่ายแบบนิยายการได้ศึกษาทำความรู้จักกันก่อนก็ดูจะเป็นสิ่งสำคัญพอถึงวันหนึ่งที่คิดว่าแน่ใจคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆก็ไม่รอช้าอยู่ก็เลยถามเนยขึ้นมาว่าแต่งงานกันไหมเนยก็ตอบกลับมาง่ายๆว่าแต่งเลยเข้าใจว่าจังหวะนั้นคงพูดเล่นๆไม่ได้คิดอะไรมากหลังจากคำถามตอบอันแสนเรียบง่ายและไม่ได้คิดมากนั้นความเงียบงันก็เข้ามาแทนที่แล้วเราจะเอาไงกันต่อดีแต่งงานมันดูไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่ที่ถามก็หมายความแบบนั้นจริงๆถ้าอย่างนั้นควรจะต้องคุกเข่าหมายเตรียมการเซอร์ไพรส์หรืออะไรยังไงแต่ก็ขอไปแล้วตอบมาแล้วมาถึงตรงนี้ทำอะไรมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์แล้วจริงๆทั้งคู่ก็ไม่ชอบความตกใจก็เลยตัดสินใจว่าพากันไปดูแหวนแล้วให้เจ้าสาวเลือกอันที่ชอบดีกว่าเพราะก็กลัวว่าถ้าซื้อมาเซอร์ไพรส์แล้วเขาไม่ถูกใจ
ัวเองจะเป็นฝ่ายเซอร์ไพรส์พอได้แหวนมาก็โทรไปหาผู้ใหญ่ทุกฝ่ายพูดคุยปรึกษาแล้วก็เป็นอันตกลงว่าแต่งงานกันจริงๆโมเมนต์ทั้งหมดดูจะเรียกง่ายธรรมดาธรรมดาแต่ว่าก็พิเศษก็เหมือนความสัมพันธ์ของเราไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่ทุกนาทีก็มีคุณค่าเอาเป็นว่านับจากนี้จะเป็นเด็กดีไม่ดื้อแล้วจะอยู่ดูแลกันไปเรื่อยๆนะครับ11มกราคม21ให้โอกาสหยิบผมเข้าคณะบอลเชิญยิ้มไม่เคยลืมเต่าพลิกชีวิตกตัญญูมีแต่ความเจริญบอลไม่ลืมเต่าเชิญยิ้มลั่นให้โอกาสหยิบผมเข้าคณะปีใหม่รุดมาเยี่ยมมาหาผู้มีพระคุณพลิกชีวิตตลกรักเสมอตลกดังบอลเชิญยิ้มโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับเต่าเชิญยิ้มตลกผู้มีบุญคุณกับตัวเองพร้อมบอกด้วยว่ามาสวัสดีปีใหม่คนที่เคยให้โอกาสหยิบผมให้มาอยู่ในคณะพี่เต่าเชิญยิ้มฮานาก้ารักเสมอบอลเชิญยิ้มเปิดใจยังช็อกทำอะไรไม่ถูกโรเบิร์ตสายควันจากไปคืนเขาไปบอลแจ้งเหตุเลิกใช้บริษัทฮาไม่จำกัดหลังสงสัยเกิดอะไรขึ้นโดยมีเพื่อนๆในวงการที่คิดถึงเต่าเชิญยิ้มเข้ามาคอมเมนต์อาทิพระเอกตลอดการพีททองเจือก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆดีเจพลากุ้งก็คอมเมนต์คิดถึงตลกดังไอดอลเลยครับคนนะไม่โขแมวแห่ขณะที่แฟนคลับก็เข้ามาเชียร์ให้พาเต่ามาออกรายการมาอยู่ด้วยเลยตำนานดูตลกเพราะเก้เลยเมื่อก่อนไม่ต้องเฉือกหรอก 5555เอาพี่เต่ามาเล่นด้วยเลยครับคิดถึงพี่เต่าเชิญยิ้มเอามาอยู่ด้วยเลยครับฮาขี้แตกผมดูพี่เต่าครั้งแรกจำได้ตอนนั้นจะมีพี่บอลและพี่เอเป็นต้นด้านนักร้องดังยิ่งยงยอดบัวงามก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความกตัญญูของหนุ่มบอลด้วยว่าคนมีความกตัญญูรู้คุณคือผู้ประเสริฐจะวันไหนๆก็มีแต่ความเจริญน้องจงทำดีต่อไปของขวัญวันเน็ตเหนื่อยท็อฟฟี่ขายก๋วยจับถอยรถหรูรางวัลเมียเหนื่อยแล้วสู้ท็อฟฟี่ให้รางวัลเมียถอยรถสปอร์ตหรูป้ายแดงฟอร์ดมัสแตงราคาหลายล้านให้เป็นของขวัญความเหน็ดเหนื่อยเลือกสีเขียวเหนียวซับตั้งชื่อจับฟี่ท็อฟฟี่3.50 บาทลุยทำมาหากินขายก๋วยจับจับฟี่ของตัวเองกับภรรยามาต่อเนื่องงานนี้วันเหน็ดเหนื่อยไม่สูญเปล่าเพราะล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ภาพไปถอยรถหรูป้ายแดงให้เมียเป็นรางวัลความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานพร้อมเผยว่าท็อฟฟี่3.50 บาทสุดเฮงจริงๆลูกชายเพิ่งเกิดให้โชคลาภชุดใหญ่ตลกดังจวกยับงานวิ่งชลบุรีหวยที่สุดแห่งปียอมวิ่งไม่จบดีกว่าเสี่ยงตายเพราะขาดน้ำของขวัญวันเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยแล้วต้องสู้3ปีจับฟี่ซื้อให้เมียเป็นของขวัญ นะคะตั้งชื่อว่าน้องจับฟี่ละกันนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียวเหนียวซับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม DREAMCAR American Muscle ค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมะแตงเจ้าขีดล่างชเนด้าท่ามกลางคนในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จอาทิหนูเล็กเก่าเก้าเห็นแล้วก็บอกว่าเท่มากกบกอครับเอกซีซั่นไฟก็คอมเมนต์ชื่นชมว่าสุดยอดดดดอจิ้งหรีดขาวก็ร่วมยินดีด้วยว่าดีใจด้วยนะคะเป็นต้นเทียบความเป๊ะลุงวิลลี่กับหลานแม็กหล่อเกินต้านจริงๆหลานแม็กกับลุงวิลลี่เทียบความหล่อหลายคนลงความเห็นแล้ว DNA พระเอกโครงหน้าความเป๊ะส่งต่อให้กับหลานชายมาแบบเต็มๆเลยทีเดียวแม้จะต่างเจเนเรชันแต่ความหล่อนั้นมาเต็มมากๆสำหรับคู่ของลุงหลานลุงวิลลี่แม็กอินทอสกับหลานสุดที่รักน้องแม็กลูกชายคนโตของแหม่มคัทลียาแม็กอินทอส
ต้องบอกว่า DNA ความหน้าตาดีของครอบครัวคนบันเทิงครอบครัวนี้ถูกส่งต่อมายังสายเลือดจริงๆจะเห็นว่าออร่าความหล่อโครงหน้าของน้องแม็กคมคายเป๊ะมากๆหล่อได้ลุงจริงๆหลายคนเห็นภาพดังกล่าวแล้วต่างเข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายเลยจริงๆพร้อมๆกับชื่นชมความหล่อของน้องแม็กและออร่าพระเอกของลุงวิลลี่ยังไม่ตกนะจ๊ะก็ต้องติดตามว่าน้องแม็กในวัย15ปีนั้นจะเดินเข้าวงการบันเทิงแบบเต็มตัวประเดิมด้วยผลงานอะไรรอแม่ๆเขากดฟ้าเขียวนะจ๊ะว่าที่พระเอกน้องแม็กลูกชายแหม่มคัทริยาหล่อคมเข้มสาวสาวหัวใจละลายแหม่มคัทริยาอวยพรวันเกิดน้องแม็กอายุ15ประมวลภาพความเป๊ะยิ่งโตยิ่งหล่อคลิปYes.